สวัสดีค่ะยังพอมีสโนว์เหลือให้เห็นอยู่รอบบ้านอากาศก็หนาวเหน็บเช่นเคยเมื่อวานนี้คุณลุงย้ายเอาน้องลาของเราทั้ง4ตัวเข้าไปไว้ในฟาร์มวันนี้เราได้โอกาสก็อยากจะไปเยี่ยมว่าบรรดาน้องลาอยู่ยังไงบ้างคุณลุงเข้าไปสตาร์ทเครื่อง ATV รถ ATVมันจอดไว้นานก็ติดยากหน่อยเมื่อน่ะจากนั้นเราก็พากันขับรถ ATV เข้าไปในฟาร์มไปค่ะแล้วเข้าไปเยี่ยมฟาร์มกันเข้าไปเยี่ยมน้องลาที่ไปอาศัยอยู่กับวัวว่าเขาจะอยู่ยังไงวันใหม่ๆเราก็เกรงว่าเขาจะอยู่ลำบากการกินน้ำดื่มน้ำก็ลำบากเพราะเขาไม่คุ้นเคยเราต้องไปเยี่ยมเขากันหน่อยแหละว่าเขาจะอยู่ยังไงเนาะแฮมมี่วิ่งออกหน้านำเราไปเมื่อรู้ว่าเราสตาร์ทรถ ATV แฮมมี่รู้เลยว่าจะได้เข้าไปเที่ยวฟาร์มอีกแล้วจะออกสีน้ำตาลเพราะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งต้นหญ้าจะเริ่มแห้งแห้งไปเรื่อยๆเมื่อหิมะลงมันก็จะพากันเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญน้องวัวก็ถูกปล่อยกันอยู่ในฟาร์มเช่นนี้เขาก็จะเก็บกินต้นหญ้าที่ขึ้นใหม่มากันอยู่ตลอดเวลาเราได้เจอน้องยา4ตัวแม่2ตัวลูก2ตัวกำลังเดินกินหญ้ากันอยู่อย่างมีความสุขเมื่อพวกเขาเห็นเราก็เดินมาหาเพราะรู้ว่าเราต้องมีสแน็คมาฝากแน่นอนสแน็คเป็นของโปรดของบรรดาน้องลาซึ่งเมื่อตอนเขาอยู่ใกล้ๆบ้านกับเราจะเอาสแน็คจำพวกคุกกี้หรือขนมกรอบๆให้เขากินอยู่เสมอทำให้เมื่อเห็นเราหรือร้องเรียกก็จะรีบเดินมาเพราะรู้ว่าสแน็คไทม์มาแล้วกำลังกินหญ้าอยู่ก็พากันเดินมาดูว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรกันแล้วมันมีอะไรอร่อยมาฝากพวกเขาไหมเขาคิดว่าอาจจะมีอาหารพิเศษมาฝากพวกเขาด้วยนั่นเอง
่อนนี้เรามีแค่ลา2ตัวคือบรรดา2แม่อยู่กันกับวัวในฟาร์มแห่งนี้มาก่อนที่จะมีชิโก้และโตโต้ซึ่งลูกของพวกเขานั่นเองเขาก็จะอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนเราจึงไม่ห่วงแม่เขานั่นและลูกเขาค่ะลูกเขาชื่อโตโต้กับชิโก้เรารักพวกเขามากแล้วก็คิดถึงและเป็นห่วงเขาเสมอเมื่อเขามาอยู่ที่นี่เห็นว่าทั้งแม่และลูกทั้ง4เขาอยู่กันอย่างมีความสุขเราก็สบายใจแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะกลับไปที่ฟาร์มวันหน้าเราคงจะได้มาเยี่ยมเขาใหม่แล้วเราก็คอยมองว่าหากวันไหนเขาเดินกลับมาหลังบ้านแสดงว่าเขาอยากจะกลับมาอยู่ที่นี่แต่หลายวันจากนั้นก็ไม่เห็นก็กลับมาเลยแสดงว่าเขามีความสุขที่จะอยู่รวมกับบรรดาน้องวัวในฟาร์มนั่นเองThank you.
ในฟาร์มที่น้องลาเข้ามาอยู่ร่วมกับน้องบัวมีที่ให้น้ำซึ่งชาวฟาร์มทุกที่จะขุดลักษณะนี้เป็นน้ำใต้บาดาลแล้วก็จะมีลูกบอลอยู่ข้างบน2ลูกซึ่งเวลาที่สัตว์ในฟาร์มจะกินน้ำเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเอาจมูกกดไอ้ลูกบอลสีฟ้าเนี่ยให้ต่ำลงไปเขาก็จะได้ดื่มน้ำในฟาร์มแห่งนี้มีอยู่2ที่ซึ่งเราคาดว่าน้องลาเขาก็จะรู้ที่ว่าเขาจะดื่มน้ำอย่างไรส่วนลูกเขา2ตัวเดี๋ยวคงจะได้รับการฝึกจากแม่ว่าการดื่มน้ำที่มีลูกบอลกันต้องทำอย่างไรแฮมมี่จะถูกไล่กวดโดยแม่วัวหน้าขาวเพราะว่าแฮมมี่ชอบไปไล่บรรดาลูกวัวเล็กๆเวลาที่แฮมมี่เข้ามาในฟาร์มนั่นและเจ้าหน้าขาวเนี่ยเห็นแฮมมี่ไม่ได้วิ่งมาแล้วนะคะแฮมมี่ก็วิ่งหนีวนไปทั่วเลยนะคะไม่เจอของจริงซะแล้วแฮมมี่